แต่ทำไมจู่ๆถึงมีเอกสารที่หลุดออกมาในโลกออนไลน์คะอาจารย์คะแล้วเขาก็มีการอ้างว่าเอกสารนี้เป็นของคุณมีชัยฤชุพันธุ์ที่ทำคำชี้แจงนี้ต่อศาลรัฐธรรมนูญประเด็นเรื่องของนายก8ปีค่ะผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ก่อนคือที่เราอ่านข่าวจากสำนักข่าวออนไลน์ทั้งหลายเขาก็จะพูดเหมือนคุณน่ะมีการปล่อยคลิปปล่อยเอกสารผ่านออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าต้นตอเนี่ยคือออนไลน์ไหนสิ่งที่เห็นก็คือว่าสำนักข่าวต่างๆก็หยิบเอาข้อความที่ว่าเนี่ยนะซึ่งได้สอบถามผู้สื่อข่าวที่เขาใกล้ชิดกับเรื่องนี้เนี่ยที่ขอสำนักข่าวไทยเรานี่แหละคุณพิษณุแป้นวงเนี่ยไม่ต้องใครเอาง่ายๆแล้วกันพิษณุแป้นวงนี่พิษณุแป้นวงเขาบอกเนี่ยเขาก็ได้มาจากออนไลน์แล้วเขาก็ส่งมาให้ดูนะพิษณุเนี่ยเขาทำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะเขาก็ไม่ยืนยันว่าเป็นของจริงแต่ว่ามันมีการคล้ายๆกับว่าในการปล่อยเอกสารชุดนี้ออกมาเนี่ยปล่อยออกมาในลักษณะที่ผมตั้งข้อสังเกตว่าให้ไม่รู้ว่าต้นตอนี่มาจากไหนอันนี้ประเด็นแรกประเด็นแรกนะประเด็นที่สองก็คือว่าจังหวะในการปล่อยเอกสารอันนี้ออกมาเนี่ยเป็นจังหวะที่กำลังเบียดเสียดกันเพราะวันพฤหัสบดีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะนัดประชุมเป็นกรณีพิเศษเพื่อจะวินิจฉัยสั่งการต่อไปในเรื่องที่เกี่ยวกับคำร้องของฝ่ายค้านเรื่องการดำรงตำแหน่งครบ8ปีของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2565ที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งอย่างที่คุยเมื่อวานเนี่ยนะประเด็นถัดไปถ้าถามผมว่าเอกสารชุดเอกสารที่ออกมามีความยาว3หน้าเนี่ยเป็นของจริงไหมผมดูจากการเรียบเรียงถ้อยคำแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นของจริงอันนี้ความคิดของอาจารย์นะผมคิดว่าเป็นของจริงค่ะแล้วการออกมาในจังหวะนี้เป็นจังหวะที่พูดง่ายๆว่าถ้าเราวิเคราะห์นะเราวิจารณ์เนี่ยค่ะก็เหมือนกับการเหมือนกับการพยายามจะบอกอะไรสักอย่างนึงค่ะนะคราวนี้โดยสาระสำคัญเนี่ยผมคิดว่าแต่ละท่านหาข้อมูลนี้อ่านไม่ยาก